กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระดับภูมิภาคภาคกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยกทัพนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจขนทัพมาเอาใจเยาวชนชาวใต้หวังขยายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคม2561ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์ผู้อำนวยการอพวช.ได้กล่าวนะครับว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอพวช.ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคภาคกลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับท้องถิ่นให้แก่นักเรียนนักศึกษาเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้อย่างทั่วถึงและลดภาระเรื่องการเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานครสำหรับการจัดงานที่ผ่านมานะครับได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมียอดผู้เข้าชมงานกว่า 100,000 คนทั้ง3พื้นที่ได้แก่ที่จังหวัดเชียงใหม่สงขลาและจังหวัดขอนแก่นโดยครั้งสุดท้ายนี้ก็จัดขึ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ณอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าว่าก่อครับนอกจากนี้นะครับก็ยังเป็นโอกาสครบรอบ150ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระเนตรสุริยุปราคาที่ว่าก่อโดยอุทยานมีพื้นที่กว่า400ไร่การจัดงานแบ่งออกเป็น8เมืองและ1กิจกรรมมีทั้งนิทรรศการในประเทศและต่างประเทศและครั้งนี้ก็ถือว่าพิเศษเป็นอย่างยิ่งเพราะมีการจัดงานทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งถือเป็นการจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังเสียงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์ท่านผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกันครับสำหรับมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่าก่อนะครับก็เป็นความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานนะครับก็จะมีในส่วนของทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยเป็นแม่งานนะครับแล้วก็มีทางกระทรวงศึกษาธิการโดยอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้านวากรเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าของสถานที่นะครับในส่วนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองเนี่ยก็จะมีองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเนี่ยเป็นผู้ประสานงานนะครับในการนำนิทรรศการและก็กิจกรรมที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจนะครับถ่ายทอดความรู้และก็ความสนุกสนานนะครับให้กับประชาชนและก็เยาวชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังคาดหวังว่าในจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือว่าผู้ที่สนใจทั่วไปก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาเรียนรู้ในนิทรรศการของเราได้นะครับในช่วงวันที่18ถึง24สิงหาคมนี้นะครับเพราะด้วยทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เองเนี่ยก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็เชื่อว่าด้วยความร่วมมือของทั้ง4หน่วยงานเนี้ยนะครับทั้งกระทรวงท่องเที่ยวด้วยเนี่ยก็จะเป็นมิติใหม่นะครับของการทำงานร่วมกันเป็นการท่องเที่ยวในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับก็คือมาเที่ยวได้ความรู้ความสนุกสนานได้ชื่นชมกับประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ได้สิ่งที่ดีๆนะครับกลับไปจากงานนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นต้นแบบของการจัดงานมหกรรมไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางสังคมอื่นๆต่อไปในอนาคตด้วยครับขณะที่นายโชตินรินทร์เกิดสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กล่าวนะครับว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดประตูทางออกสู่ภาคใต้มีความสำคัญทั้งทางด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่มากมายโดยทางจังหวัดมีความพร้อมที่จะเป็นผู้จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาคในครั้งนี้ทั้งเรื่องของการคมนาคมเรื่องของระบบการสื่อสารภายในงานและเนื่องด้วยพื้นที่จัดงานที่มีมากถึง480ไร่ของอุทยานก็ทำให้การจัดงานแบ่งออกเป็น8เมืองและ1กิจกรรมครับเมืองที่1เป็นเมืองนิทรรศการของอพวช.ที่ร่วมกับอีก40หน่วยงานของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืองที่2นะครับเมืองแห่งโลกใต้น้ำเมืองที่3เมืองแห่งพระบิดาวิทยาศาสตร์รัชกาลที่4เมืองที่5เมืองแห่งการตะลุยแดนวิทยาศาสตร์วิวัฒนาการของโลกเมืองที่6เมืองบ้านของพ่อรัชกาลที่9เมืองที่7เมืองใกล้ชิดวิทยาศาสตร์เมืองที่8เมืองพลังงานชีวิตพลังงานทดแทนพลังงานสะอาด
และอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับตอนกลางคืนที่จะแสดงแสงสีเสียงในการจำลองเหตุการณ์เมื่อ150ปีที่แล้วให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายโชตินรินทร์เกิดสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันครับคือในกิจกรรมด้วยเนื้อที่ของเราแล้วก็การจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์อยู่แล้วในแต่ละปีนะครับก็จะกระจายการจัดออกเป็น8เมืองด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองนิทรรศการนะครับหรือว่าในเรื่องของโลกใต้น้ำหรือในเรื่องของการตะลุยแดนวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องของพลังงานนะครับรวมทั้งในเรื่องของกิจกรรมของบ้านของพ่อหรือว่าของรัชกาลที่9นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเชื่อมโยงทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของดาราศาสตร์ด้วยนะครับทั้งหมดเนี้ยกิจกรรมเนี่ยถ้าไปร่วมงานแล้วจะมีความสนุกเพราะว่าเราจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทั้งหมดในการที่จะเชื่อมโยงเมืองทุกเมืองนะครับเพราะเมืองทั้ง8เมืองเนี่ยอยู่บนเนื้อที่480ไร่นะฮะก็จะมีอาณาจักรที่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่มากนอกจากนั้นเนี่ย อยู่แนวชายหาดตลอดนะครับซึ่งเป็นจุดที่มีพื้นที่แล้วก็อากาศและบรรยากาศที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับสิ่งที่เราจัดเตรียมไว้เพิ่มเติมก็คือในเรื่องของรถบริการภายในงานแล้วก็ในส่วนที่อปวช.ช่วยก็คือในเรื่องการลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะทำให้เราวางแผนในการที่จะนำแต่ละคนเข้าชมงานในแต่ละวันได้อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นเราได้วางในเรื่องของระบบการจัดการภายในงานนะครับและก็วางระบบเรื่องการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งในเรื่องของการดูแลเส้นทางตลอดเส้นทางที่เข้ามาสู่งานนะครับเมื่อท่านเข้ามาสู่ประจวบคีรีขันธ์นะครับเราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่แต่ละพื้นที่นะครับโดยเฉพาะตำรวจทางหลวงเนี่ยได้ให้ข้อมูลแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็แจ้งหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรงเรียนนะครับได้ติดตราสัญลักษณ์ของรถที่มาสู่งานเพื่อที่จะง่ายๆต่อการแยกแยะในส่วนของฝ่ายที่สัญจรทั่วไปกับฝ่ายที่จะมาเยี่ยมชมงานเฉลิมพระเกียรติ150ปีณว่าก่อครับทางด้านนายเบญจพลพาลีผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณว่าก่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กล่าวสั้นๆว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตรียมตัวต้อนรับการจัดงานครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะเป็นการครบรอบ150ปีของการเกิดสุริยุปราคาที่ประเทศไทยด้วยดังนั้นนะครับขณะนี้ทุกๆฝ่ายได้มีการเตรียมความพร้อมครบเกือบ 100% แล้วนอกเหนือจากกิจกรรมทั้งหมดที่ทางนายโชตินรินทร์เกิดสมรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้กล่าวไปแล้วภายในงานก็ยังมีการจัดประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศการแข่งขันทรายโชว์การวาดภาพและการแข่งขันดนตรีอีกด้วยนอกจากนี้ศาสตราจารย์พิเศษดร.เดวิดรูโพโลอาจารย์ภาควิชาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลผู้เชี่ยวชาญด้านพายุสุริยะและอวกาศยังได้จัดให้มีการเสวนาเรื่องของดาราศาสตร์อวกาศภายในงานอีกด้วยครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th Facebook มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออปวช.ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025779960แล้วอย่าลืมไปพบกับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคกลางที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคม2561นี้กันให้ได้นะครับ